่แยกดินแดงใช่ไหมฮะการปฏิบัติเรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับในเรื่องของมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของท่านผู้ว่าการหน่วยชาติในเรื่องเข้าไปยึดควบคุมพื้นที่ก่อนจับชุดปฏิบัติการกรณีที่ติดตามจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดโดยรอบพื้นที่ก็ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่เพียงแต่ว่าเมื่อคืนมันต่อเนื่องจากในส่วนของแยกราชประสงค์แล้วก็มีการก่อเหตุเรื่อยมาตั้งแต่แยกประตูน้ำแยกมักกะสันแล้วก็มาที่แยกดินแดงไปถึงแยกโรงกองน้ำของดินแดงเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการที่ต่อเนื่องแต่ว่าเจ้าที่เนี่ยปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันที่7ตุลาคมหลังจากที่มีการยิงเจ้าที่คอฟอแล้วณขณะนี้ก็ยังปฏิบัติเช่นเดิมอยู่ครับหมายถึง10ตำรวจตีเดชวิทย์ใช่ไหมครับณขณะนี้ก็เรียกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับถอดเครื่องหายใจอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าอยู่ในเรื่องของการเขาเรียกว่าฟื้นฟูในเรื่องของกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าโดนยิงเข้าที่ด้านซ้ายเพราะนั้นอวัยวะแขนขาด้านขวาเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบก็อยู่ในช่วงของการที่จะฟื้นฟูนะครับแล้วก็มีกายภาพเพื่อให้ได้รับเข้าสู่สภาวะปกติช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างของการติดตามแล้วก็ดำเนินการเพื่อให้เข้าสู่สภาวะปกติครับในการปฏิบัติของ อย่างที่เรียนให้ทราบว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ลงมามอบนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติด้วยตนเองหลังจากที่มีการยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเพราะนั้นณขณะนี้เนี่ยการปฏิบัติการเชิงรุกก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดการเน้นย้ำการปฏิบัติตามยุทธวิธีที่ถูกต้องและการดำเนินการเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนตรงนี้เราเดิน3ทางพร้อมๆกันและณขณะนี้ก็ถือว่าเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือว่ามีความเขาเรียกว่ามีความสงบเรียบร้อยในระดับหนึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมจนมาถึงณขณะนี้เพียงแต่ว่าก็จะมีเหตุที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่อเนื่องเพิ่งจะมีเหตุ2ครั้งก็คือกรณีของการไปจัดพิธีรำลึกถึงน้องวาริศที่หน้าสน.ดินแดงแล้วก็กรณีต่อเนื่องจากการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ก็จะมี2ครั้งนี้เท่านั้นซึ่งก็ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นในการดำเนินการในเรื่องของการป้องกันนั้นก็ถือว่ามีความสงบเรียบร้อยในระดับหนึ่งครับความคืบหน้าของคดีของน้องวาริศนั้นเรียนยืนยันอยู่ในขณะนี้ครับหลายคนนำไปบิดเบือนข้อมูลว่าไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจริงๆนั้นเจ้าที่ตำรวจมีการรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิดและรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลเพื่อออกหมายจับซึ่งศาลก็อนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ที่จังหวัดกาญจนบุรีณขณะนี้ก็มีการดำเนินคดีตามกฎหมายมีการฝากขังในชั้นศาลซึ่งกรณีที่น้องวาริศเสียชีวิตก็จะต้องมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมจากกรณีพยายามฆ่าเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะนั้นเรียนยืนยันแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ามีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดครับไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินคดีขณะนี้ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างฝากขังต่อศาล